สวัสดีครับพี่ตาพร้อมนะพร้อมผมอ่ะพร้อมพี่ตาพร้อมเปล่าห้าสี่สามสองวันนี้ครับวันนี้เรา K15 นะครับเพจนะครับเรามีรถ15มาถึง3คันด้วยกันนะครับคันแรกนะครับก็จะเป็นรถของคุณรามนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวก้านมะลินะครับวันนี้คันนี้เปิดตัวครั้งแรกในงานวันนี้เลยนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับล้อมีล้อแม็กนะครับแล้วก็สีสวยทีเดียวนะครับทำมาใหม่เลยนะฮะอันนี้เป็นของคุณรามนะครับแล้วก็จะมีอีกคันนึงก็เป็น K25 นะครับของคุณป้อมนะครับพี่ป้อมของเราลูกชายพี่ป้อมเขาก็จะเป็นเคเลวินนะครับวันนี้ก็มาเปิดตัวเหมือนกันนะคันนี้ไม่ค่อยออกงานนะครับนานทีออกทีนะฮะสวยทีเดียวนะนี่ครับล้อสวยมากเลยครับล้อนี่ราคาแพงมากหายากมากครับล้อทีอาร์ดีล้อทีอาร์ดีเนี่ยมีงานได้มี2คันครับก็มีคันนู้นอีกคันนึงครับเป็นรถ K10 นะครับนะฮะสีคันนี้เจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าประกายฟ้าใสนี่นี่คันนี้ซิ่งมากเลยครับเมื่อกี้ขับตามมันมาเนี่ยรถแบบขับแบบฟิ้วๆมาถึงเลยครับนะฮะแล้วอีกคันหนึ่งครับก็จะมีตัว K15 อันนี้จะมาแบบลุคเดิมๆนะครับทุกคันเข้ามาแบบซิ่งๆนะครับมีคันนี้มาแบบเดิมๆคือเดิมหมายความว่าสมัยก่อนก็ซิ่งแบบนี้แหละนะแบบอันนี้ถือว่าซิ่งแล้วนะครับนะก็เป็น K25 เดลุคนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับก็จะเป็น K25 ของเรียกว่าผมลืมชื่อตัวเองนะครับนะของประธานเพจเองนะครับนะของคุณตาครับของเมย์นะโอเคนะอันนี้ของคุณตานะครับอันนี้เปลี่ยนลุคมาหน่อยเพราะว่าเราอยากจะให้มันแบบเป็นลุคของ SL จริงๆเลยนะครับทำไงครับเราจะมีเปลี่ยนกระจงนั่งกระจังหน้าให้มันเป็นรุ่น SL เลยครับนะลองดูนะครับกระจังหน้าเดี๋ยวดูความแตกต่างของกระจังหน้านะครับอันนี้หลายคนจะไม่เคยเห็นนะครับกระจังหน้าเป็นแบบไหนนั่นนี่อันนี้ถ้ากระจังหน้ารุ่น SL นะครับ SL ที่เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำๆนะออกคล้ำๆนะครับสีดำนะครับพ่นสีดำมาแล้วก็จะมีโลโก้เห็นไหมครับโลโก้แบบเป็นรอยออกมาให้เห็นเลยนะฮะแล้วไฟสีก็เป็นไฟตรงไฟหลีก็เป็นไฟสีส้มนะฮะอันนี้คือโมเดลของรุ่น SL แล้วก็เป็นกระจกกระสุนอันนี้เป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปนะฮะตอนนี้ถ้าเป็นรุ่น Deluxe ก็จะเป็นกระจังหน้าอีกแบบนึงกระจังหน้าก็จะเป็นแบบเรียกไงฮะเป็นมีโครเมียมหน่อยนะครับมีเส้นสีดำตัดกับตัวเส้นที่เป็นโครเมียมนะครับนะฮะกระจกก็จะเป็นกระจกทรงไบโพนะครับนะแล้วก็ตัวไฟนะครับก็จะเป็นไฟหลีเป็นแบนนะครับนะฮะก็แต่เนี้ยก็จะเป็นความแตกต่างกันนะครับนะก็วันนี้ก็ขออยากให้สมาชิกหรือว่าคนที่สนใจทุกคนนะครับวันนี้งานที่บางแสนนะครับมีหลายวันทีเดียวถึงวันที่3เลยมีแข่งรถนะครับบอกแข่งกันมันมากทีเดียวแข่งประมาณ20โค้งนับรอบบางแสนชายหาดบางแสนนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็มาดูครับมาฟังรถมาดูรถแข่งกันนะครับสนุกสนานเลยนะครับเราจะได้ดูด้วยว่ามันตื่นเต้นและมันแค่ไหนนะครับของเราเองเนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยประมาณ50คันนะครับจะไปวนรอบโค้งประมาณ20โค้งครับเป็นแบนเปิดสนามนะครับบางแสนกลางปีนะครับโดยพี่เน่งนะครับพี่เน่งและคุณรัตน์นะครับก็จะเป็นหัวเรือหลักในวันนี้นะครับในการที่ให้สมาชิกรถเรโทรทุกหลายๆประมาณ50คันนะครับไปเปิดตัวกันวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับขอเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็รีบมานะครับเพราะเราจะได้เจอกันนะครับไปดูรถเรโทรกันเปิดตัวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ